ดีค่ะดิฉันสุพนิดาจันมูลค่ะผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ขอนำคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมารับชมเทปบันทึกภาพพิธีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลก2562ณหอประชุมกองทัพเรือค่ะในครั้งนี้นะคะมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกจัดขึ้นเป็นครั้งที่9แล้วค่ะโดยมูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยวร่วมกับคณะเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยคณะผู้สมรสเอกอัครราชทูตรวมถึงสถานทูตต่างๆนะคะประจำประเทศไทยค่ะและกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมหมวดไหมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมจัดงานในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะในการแต่งกายโดยใช้ผ้าไหมไทยกับแสดงถึงความสวยงามแล้วก็การประยุกต์การใช้ผ้าไหมไทยร่วมกับวัฒนธรรมนานาประเทศแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะในการประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทยผ่านเส้นทางการทูตไปยังทั่วโลกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับงานในครั้งนี้นะคะมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกปีที่9ประกอบด้วยงานแฟชั่นวีคผ้าไหมไทยครั้งที่2และก็นิทรรศการผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกแสดงผลงานออกแบบและการตัดเย็บชุดนะคะจากดีไซเนอร์นานาชาติที่นำมาร่วมสวมใส่นะคะเดินในงานให้ประชาชนทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติได้รับชมที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยภายในงานเนี่ยก็ยังมีการประกวดเป็น Next Big Designer Contest ครั้งที่1ที่ให้นิสิตแล้วก็นักศึกษาทั่วประเทศเนี่ยร่วมกันออกแบบตัดเย็บชุดเสื้อผ้าร่วมสมัยโดยใช้ผ้าไหมไทยร่วมชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า600,000 บาทค่ะซึ่งก็ได้มีการประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์ที่22ค่ะเราจะได้เห็นชมหน้าของผู้ที่ได้รับรางวัลภายในงานนี้ด้วยค่ะโดยมีดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกนะคะคุณจิมมี่ชูได้ให้เกียรติมาร่วมงานและก็มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ The Next Big Designer Contest ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีความพิเศษอีกอย่างนึงก็คือปีนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตถึง35ท่านร่วมใส่ชุดเสื้อผ้านะคะเดินแฟชั่นโชว์ภายในงานโดยชุดก็ได้รับการออกแบบและก็ตัดเย็บค่ะโดยดีไซเนอร์ชาวไทยแล้วก็ดีไซเนอร์จากประเทศของตนเองได้ได้ว่าปีนี้เนี่ยเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยเท่าที่เคยจัดมาเลยค่ะในช่วงนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะร่วมรับชมบรรยากาศที่ที่เปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลก2562ไปพร้อมๆกันค่ะค่ะและในตอนนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมภรรยาค่ะเดินทางมาถึงหอประชุมกองทัพเรือนะคะโดยมีคณะผู้บริหารรอต้อนรับค่ะประกอบด้วยท่านวิษณุเครืองามนะคะรองนายกรัฐมนตรีท่านผู้หญิงภรณีมหานนท์ที่ปรึกษาการจัดงานท่านอิทธิพลคุณปลื้มนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและภรรยารวมถึงคุณเอ็ดเวิร์ดกิตติประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและดร.สุมาลีอุทัยเฉลิมรองประธานการจัดงานร่วมต้อนรับค่ะในปีนี้นะคะประเทศที่เข้าร่วมงานค่ะมีจำนวนมากถึง70ประเทศเป็นความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆนะคะทั้งสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐนะคะรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนค่ะร่วมจัดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งในลำดับต่อไปนะคะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะได้ร่วมรับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลก2562ค่ะในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ87พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนไหมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยรวมทั้งร่วมกันส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการผ้าไหมและการขยายโอกาสทางการตลาดและร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวสู่หมู่บ้านผลิตไหมไทยต่างๆการเลี้ยงไหม
นอกจากจะเป็นการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้วยังเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่และดีงามของชาติไทยที่ได้สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานอีกด้วยไม่ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรการพัฒนาการเลี้ยงไหมก็ต้องดำเนินต่อไปพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่19มกราคม2542ผ้าไหมเครื่องนุ่งห่มที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่โดดเด่นและสะท้อนถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่สั่งสมถ่ายทอดสืบต่อกันยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณและความคิดสร้างสรรค์ไหมทุกเส้นถูกถักทอเป็นลายผ้าอย่างวิจิตรงดงามเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าจนกลายมาเป็นสินค้าที่มีความงดงามยากที่จะลอกเลียนแบบด้วยความที่เป็นไหมไทยมีเอกลักษณ์และคุณภาพทำให้ไหมไทยมีคุณค่าโดดเด่นจนได้รับฉายาว่าเป็นราชินีแห่งเส้นใหญ่ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของเกษตรกรทรงเป็นองค์อุปถัมภกที่สำคัญยิ่งแก่วงการไหมไทยดังจะเห็นได้จากในการเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจหน้าที่ต่างๆจะฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยทำให้ต่างชาติหันมาสนใจผ้าไหมไทยมากขึ้นนอกจากนี้ยังทรงศึกษาพัฒนาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหม่อนไหมไทยให้กระจายสู่ประชาชนในประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกซึ่งเป็นคุณประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของไทยสืบมาจนถึงปัจจุบันและนี่คือคุณจิมมี่ชูนะคะดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกค่ะทั้งหอประชุมกองทัพเรือนะคะก็ให้การต้อนรับนะคะด้วยการปรบมือต้อนรับคุณจิมมี่ชูค่ะคุณจิมมี่ชูค่ะมาพร้อมกับนางงามจาก14ประเทศนะคะแล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงเซเลบริตี้ค่ะจากประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็การเดินแบบจากนางงามค่ะจากทุกประเทศนะคะที่ใส่ชุดนะคะผ้าไหมออกแบบโดยคุณจิมมี่ชูนั่นเองค่ะThank you.
และนี่ก็คือคุณแนทอานิธรนะคะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2015ค่ะและนางแบบแต่ละท่านนะคะมาจากประเทศจีนค่ะฝรั่งเศสอินโดนีเซียเคนยามาเลเซียเนปาลเนเธอร์แลนด์ไนจีเรียโปรตุเกสประเทศไทยตุรกีและอูกันดาค่ะศาสตราจารย์ดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการจัดงานขึ้นกล่าวรายงานค่ะกราบเรียนพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากระผมในนามของคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่9ขอกราบขอบพระคุณพระท่านนายกรัฐมนตรีและรองศาสตราจารย์นราพรจันทร์โอชาเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมผ้าไทยไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่9ในวันนี้ซึ่งนับเป็นครั้งที่2ที่พระท่านและภริยาได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานเช่นนี้สืบเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าไหมไทยที่สวยงามประณีตเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยและทรงส่งเสริมการแต่งกายโดยใช้ผ้าไหมไทยมายาวนานอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักและนิยมทั้งในและนานาประเทศทำให้ผ้าไหมไทยได้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่งนับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่ดีขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานพระราชดำริดังกล่าวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยวร่วมกับคณะเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยคณะคู่สมรสของเอกอัครราชทูตเหล่านั้นกองทัพเรือกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมหม่อนไหมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระท่านผู้หญิงธรณีมหานนท์จึงได้ร่วมกันจัดมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกซึ่งมาถึงบัดนี้เป็นครั้งที่9ในปีนี้เป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่เพราะมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆถึง71ประเทศและเน้นการพัฒนานวัตกรรมผ้าไหมไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเสริมให้ความรู้ด้านผ้าไหมแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศส่งเสริมการผลิตผ้าไหมไทยให้มีโอกาสออกไปสู่สายตาชาวโลกและสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการผ้าไหมไทยโดยในงานมหกรรมนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมแรกคืองานแฟชั่นวีคผ้าไหมไทยนานาชาติ
ระหว่างวันที่18ถึงวันที่22พฤศจิกายน2562โดยดีไซเนอร์นานาชาติจำนวน42คนและดีไซเนอร์ไทยอีกประมาณ30คนมาร่วมกันให้ความรู้และแสดงผลงานโดยใช้ผ้าไหมไทยทุกชุดกิจกรรมที่2คือการประกวด The Next Big Designer Contest โดยเชิญนิสิตนักศึกษานักเรียนทั่วประเทศมาร่วมประกวดการออกแบบตัดเย็บชุดเสื้อผ้าร่วมสมัยชิงรางวัลหลายแสนบาทและรางวัลจากพระท่านนายกรัฐมนตรีกิจกรรมที่3คืองานนิทรรศการไหมไทยสู่เส้นทางโลกซึ่งแสดงผลงานการออกแบบและตัดเย็บชุดเสื้อผ้าจากดีไซเนอร์นานาชาติการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกเป็นการจัดงานในรูปแบบประชารัฐตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติโดยมีผู้ดำเนินงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์และร่วมมือจากหลายหน่วยงานเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในกิจกรรมที่3นี้ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตมากถึง35คนอาสาร่วมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าไหมไทยและเดินแบบโดยมีนักออกแบบชั้นนำจากประเทศของตนเป็นผู้ออกแบบเพื่อแสดงให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ว่าผ้าไหมไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฟื้นฟูและส่งเสริมนั้นสามารถนำไปออกแบบตัดเย็บเป็นชุดทำงานชุดออกงานและชุดต่างๆตามประเพณีนิยมของแต่ละประเทศได้อย่างกลมกลืนและพระท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้เคยกรุณาให้คำแนะนำไว้ด้วยว่าบางครั้งการใช้แต่ผ้าไหมไทยล้วนๆอาจจะปรุงแต่งให้เข้ากับวัฒนธรรมการแต่งกายประจำถิ่นหรือของแต่ละประเทศได้ยากจึงอาจใช้วัสดุอื่นเช่นผ้าฝ้ายผ้าลินินผ้าใยสงเคราะห์ผ้ากำมะหยี่ประกอบด้วยก็ได้ซึ่งคณะดีไซเนอร์ทั้งหลายได้รับคำแนะนำนี้ไปใช้ดัดแปลงอันหนึ่งในการเดินแบบครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดีไซเนอร์ระดับโลกมิสเตอร์จิมมี่ชูร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าไหมร่วมสมัยและร่วมเดินแบบด้วยจึงขอยกย่องและขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยขอบพระคุณมากครับค่ะและนั่นก็คือคำกล่าวรายงานนะคะโดยศาสตราจารย์ดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีค่ะ Ladies and gentlemen, give a warm welcome for Prime Minister of Thailand, General Prayuth Chan-o-cha, for the grand opening speech. ขอเรียนเชิญพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประธานในพิธีขึ้นกล่าวเปิดงานค่ะเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่านเอกอัครราชทูตและคู่สมรสคณะกรรมการจัดงานทั้งภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนและท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่9ในวันนี้นะครับก็เห็นทั้งนางแบบหรือว่าที่มาประกวดต่างๆเดินเมื่อกี้นี่แต่ผมว่าที่สวยที่สุดคือท่านผู้เกียรติทั้งหลายที่มานั่งอยู่ในห้องนี้ก็สวยทุกคนเหมือนกันนะครับเราก็มีอะไรดีๆหลายอย่างด้วยกันนะครับวัฒนธรรมต่างๆอัตลักษณ์ของเราเราต้องภูมิใจในความเป็นไทยของเราให้มากที่สุดนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าตามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการรักฟื้นฟูผ้าทอชิ้นต่างๆของท้องถิ่นไทยจนสวยงามประณีตเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยและทรงส่งเสริมการแต่งกายโดยใช้ผ้าไหมไทยดังที่ได้เห็นจากการที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยในการเสด็จพระดำเนินทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอดนะครับทำให้ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักและนิยมอย่างแพร่หลาย
ทรงส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ฟื้นฟูการทอผ้าไหมส่งเสริมการผลิตการแปรรูปและจำหน่ายให้แก่ประชาชนซึ่งทำให้ประชาชนชาวไทยมีความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมผ้าทอของตนเองมีการรวมกลุ่มกันส่งเสริมถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผ้าทอไทยส่งผลให้ประชาชนชาวไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและช่วยกันเสริมสร้างเศรษฐกิจของชาติทั้งเงินที่หมุนเวียนอยู่ในระดับล่างและรายได้จากการค้าต่างประเทศพระราชดำริและสายพระเนตรอันกว้างก้าวไกลด้านผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าไหมไทยที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนชาติใดในโลกดังกล่าวนี้ทำให้วัฒนธรรมผ้าไหมไทยได้รับการฟื้นฟูจนเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนต่างๆและเกิดรายได้นอกฤดูการเกษตรเพิ่มขึ้นซึ่งก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ถึงแม้ว่าผ้าไทยผ้าไหมไทยจะเป็นที่รู้จักได้นิยมนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าอย่างแพร่หลายในปัจจุบันก็ตามรัฐบาลก็ยังเห็นว่าผ้าไทยยังมีโอกาสขยายตัวทางธุรกิจและมูลค่าเพิ่มได้อีกมากเนื่องจากมีความสวยงามความประณีตและความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยที่ไม่เหมือนผ้าทอประเทศใดในโลกซึ่งเราควรที่จะสนับสนุนทุกฝ่ายนะครับช่วยกันในการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตการออกแบบการเผยแพร่และการสวมใส่ผ้าไหมไทยให้มากยิ่งขึ้นรวมความไปถึงเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะครับสนับสนุนนักท่องเที่ยวต่างชาติไปเที่ยวในท้องถิ่นเมืองหลักเมืองรองนะไปดูการผลิตนะครับไปพักผ่อนโฮมสเตย์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราดำเนินการในเรื่องนี้อยู่นะครับในเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศไทยในเรื่องการจัดงานมหกรรมผ้าไทยไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่กิจกรรมหนึ่งของปี2562เพราะนอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วยังเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความสวยงามผ้าไหมไทยแล้วก็อีกทั้งกระตุ้นให้นักศึกษาเยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าจากไหมไทยอีกด้วยกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้รวมถึงการออกแบบของดีไซเนอร์ชั้นนำทั่วโลกพร้อมทั้งการเดินแบบของนางแบบและผู้เดินแบบกิติมศักดิ์นะครับการจัดเทศกาลการออกแบบผ้าไหมไทยจากดีไซเนอร์ชั้นนำและการแข่งขันการออกแบบเสื้อผ้าไหมไทยของนักศึกษาซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ดียิ่งอันนี้เป็นการสานต่อภูมิปัญญาคนรุ่นเก่ามาสู่คนรุ่นใหม่เพราะนั้นคนรุ่นใหม่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนทิ้งคนรุ่นเก่านะครับผมในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็ยินดีที่เราจะร่วมมือกันทำทุกอย่างทั้งไทยเองแล้วก็ร่วมมือกับต่างประเทศนะครับทุกประเทศในฐานะเราเป็นอาเซียนด้วยกันแล้วก็เป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในโลกใบเดียวกันทั้งหมดนะครับในทุกภูมิภาคทั้งหมดเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะครับเราต้องเชื่อมโยงยึดโยงถึงกันให้ได้ผมขอขอบคุณมูลที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวคณะเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยคู่สมรสสถานทูตสถานกองทุนต่างๆนะครับประจำประเทศไทยกองทัพเรือกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงเกษตรสหกรณ์กรมหม่อนไหมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมกันจัดมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่9นี้ในช่วงที่ผ่านมาในการประชุมอาเซียนครั้งที่35ผมก็ได้นำในเรื่องของไหมไทยสินค้าไทยออกมาแสดงออกมาทำความรู้จักไปในเวทีโลกนะครับแล้วก็ได้รับความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับจากผู้นำประเทศทุกประเทศและในวันพรุ่งนี้ผมจะต้องเดินทางไปแต่เช้าเพื่อเดินทางไปประชุมอาเซียนกับเกาหลีใต้นะครับก็ต้องขอโทษที่ไม่อาจจะอยู่ได้จนจบงานได้นะครับแต่ก็ได้เห็นถึงความพร้อมเรียงความเสียสละนะและมาร่วมกันนะที่นี้แต่งตัวกันสวยงามมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยมีสีสันบ้านเมืองเราต้องสร้างสีสันให้ประเทศให้มากยิ่งขึ้นนอกจากผู้หญิงนอกจากเครื่องแต่งตัวก็ยังเป็นเรื่องธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้ให้สวยงามนะครับสร้างสีสันให้ประเทศต้นไม้ที่มีดอกสวยงามเหมือนเช่นที่ต่างประเทศเขาทำเราก็ทำได้ทุกอย่างนะครับในฐานะเราเป็นคนไทยแล้ววันนี้เราก็เป็นสมาชิกของอาเซียนแล้วก็ของโลกใบนี้หลายกลุ่มด้วยกันด้วยนะครับบัดนี้ได้เวลาเหมาะสมแล้วผมขอเปิดมากรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่9นะบัดนี้ขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะและนี่ก็คือคำกล่าวพิธีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่9ค่ะสักครู่นะคะลำดับต่อไปก็จะเป็นการมอบรางวัลอันทรงเกียรติแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันการประกวด Next Big Designer Contest ครั้งที่1ค่ะเอาล่ะค่ะทุกท่านก็พร้อมแล้วนะคะฉะนั้นในช่วงต่อไปขอนำทุกท่านเข้าสู่การประกาศการมอบโล่เกียรติยศจากพระท่านนายกรัฐมนตรีให้กับผู้ชนะเลิศการแข่งขันขอเรียนเชิญน้องจากสถาบันออกแบบนานาช
ชาติชนาภัทรค่ะผู้ชนะเลิศขึ้นรับโล่เกียรติยศจากคณะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจด้วยนะคะจากผู้ชนะเลิศค่ะผู้ชนะเลิศการแข่งขันนั่นเองนะคะ Ladies and gentlemen, the Prime Minister of Thailand is now presenting the special award to the grand prize winner of the Next Big Designer Contest held in parts of the 9th celebration of Silk Thai Silk Road to the World ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์แห่งความประทับใจนะคะได้รับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับน้องที่ชนะการแข่งขันนะคะก็คือสถาบันออกแบบนานาชาติชนาภัทรค่ะเอาละค่ะก็ในช่วงต่อไปนะคะก็จะนำทุกท่านเข้าสู่การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหมที่ปีนี้มีความตระการตาเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าผ้าไหมแต่ละชุดที่ได้รับการออกแบบนั้นที่เหล่านางแบบกิติมศักดิ์จะสวมใส่นะคะได้รับการทอมืออย่างปราณีตแต่ละชิ้นนั้นก็มีความสวยงามมีความงดงามนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะสวยงามขนาดไหนนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชื่นชมไปพร้อมๆกันเชิญชมค่ะPotentiary Embassy of the Kingdom of Bahrain, His Excellency Ahmed Abdullah Al-Hajjari. ในลำดับนี้นะคะก็คือพิธีกาล่าแฟชั่นโชว์ยิ่งใหญ่ค่ะโดยมีผู้เข้าร่วม70ประเทศนะคะกับแกรนด์แฟชั่นเอ็กซ์ตราวาแกนซ่าแสดงแฟชั่นโชว์จากเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยค่ะหลังจากประเทศบาเรนนะคะในลำดับนี้เป็นคิวของประเทศภูฏานค่ะผลงานการออกแบบและดีไซน์นะคะของคุณเชอร์ริงโชเดนจากประเทศภูฏานนะคะและนี่ก็คือประเทศบราซิลค่ะโดยดีไซเนอร์ผู้ออกแบบนะคะคือดีไซเนอร์จากประเทศไทยคุณหิรันกฤตพัทระบริบูรณ์คุณค่ะและนี่คือการออกแบบและดีไซน์ชุดผ้าไหมนะคะจากประเทศแคมโบเดียค่ะหรือว่ากัมพูชานั่นเองค่ะโชว์จากประเทศจีนค่ะซึ่งดีไซเนอร์ผู้ออกแบบนะคะคือคุณอี้หมิงนั่นเองซึ่งคุณอี้หมิงก็มีชื่อเสียงมากๆนะคะในประเทศจีนในการออกแบบและดีไซน์แฟชั่นประเภทมินิมอลค่ะประเทศต่อไปนะคะเป็นประเทศคิวบาค่ะซึ่งผู้ออกแบบคือคุณออสการ์เดลาพอร์จูล่า
และนี่คือโชว์จากประเทศเดนมาร์กนะคะออกแบบและดีไซน์โดยดีไซเนอร์คุณนิกกี้เจเนเซอร์บาชค่ะประเทศต่อมานะคะเป็นประเทศอียิปต์ค่ะโดยคุณไลลาอาเมดบาเฮลดินนะคะที่ออกแบบและดีไซน์นะคะผ้าไหมไทยสำหรับ EU นะคะออกแบบโดยดีไซเนอร์จากประเทศไทยค่ะคุณธานิกาบวรนวรักษ์ท่านเองนะคะที่ร่วมออกแบบนะคะให้กับ EU ในครั้งนี้ค่ะ Her Excellency Suchitra Durai Mr. Excellency R. Saminathan และนี่คือการออกแบบจากประเทศอินเดียค่ะออกแบบโดยคุณอัสซูเซคอสนะคะประเทศไอร์แลนด์ค่ะคุณนาตาลีดีโคลแมนนะคะคือดีไซเนอร์ที่ออกแบบชุดนะคะที่เราเห็นกันอยู่ในตอนนี้แฟชั่นโชว์จากประเทศคาซัคสถานค่ะคุณไอรีน่าไบซโนวานะคะผู้ออกแบบค่ะจากประเทศเคนยานะคะออกแบบโดยคุณวิเวียนพานั่นเองส่วนผู้ออกแบบแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้นะคะสำหรับโชว์นี้ก็คือคุณเฟลเวียคาร์โบนิตี้นะคะจากลุคซิมเบิร์กค่ะจากประเทศมาเลเซียค่ะคุณมูรัสกาฮารานะคะเป็นดีไซเนอร์ผู้ออกแบบค่ะโชว์จากประเทศพม่านะคะหรือว่าเมียนมาดีไซน์และออกแบบโดยคุณซอวินทุนดีไซเนอร์ของประเทศเมียนมาค่ะได้รับเสียงฮือฮาทีเดียวนะคะจากประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะชุดผ้าไหมนะคะออกแบบและดีไซน์โดยคุณซัสเกียเทเวลแชมป์ปีนอย่าลืมแค่นึกแล้วก็ยังรักเธอการเดินจากประเทศนิวซีแลนด์ค่ะออกแบบและดีไซน์โดยคุณกิรินาตันค่ะประเทศนอร์เวย์ค่ะกับการออกแบบและดีไซน์โดยคุณเอ็ดการ์กินเนสSomething moved,
I scream your name Why you got me ปากีสถานนะคะกับการออกแบบของคุณมูฮัมหมัดเมดีค่ะซึ่งคุณมูฮัมหมัดเมดีนะคะเป็นผู้ที่เป็นดีไซเนอร์นะคะแถวหน้าของประเทศปากีสถานค่ะเป็นแฟชั่นผ้าไหมแนวครอบครัวค่ะจากปานามาค่ะออกแบบและดีไซน์ค่ะโดยคุณมอยเซสซันโดยารอนโจค่ะและนี่ก็คือปานามานะคะI mean, isn't that nice? When we ประเทศเปรูค่ะออกแบบและดีไซน์ผ้าไหมไทยนะคะโดยคุณคาร์ลอสวิจิล I can easily feel myself slipping more and more ways The super world of my own Nobody but youประเทศต่อมาค่ะคือการเดินของประเทศฟิลิปปินส์นะคะออกแบบและดีไซน์โดยดีไซเนอร์คุณโอลิเวอร์โทเรนติโน ลำดับต่อมานะคะเป็นลำดับของประเทศโปแลนด์ค่ะซึ่งชุดผ้าไหมนะคะออกแบบและดีไซน์โดยคุณโรเบิร์ตคาร์เกอร์และคุณเฮกเตอร์สวิทอลสกี้ค่ะได้รับเสียงเชียร์อย่างล้นหลามค่ะกับประเทศโปรตุเกสค่ะออกแบบและดีไซน์ผ้าไหมไทยนะคะโดยคุณกองกาโลเทนโซโต้ได้รับเสียงเชียร์อย่างล้นหลามค่ะประเทศต่อมาคือประเทศสิงคโปร์ค่ะซออกแบบโดยดีไซเนอร์นะคะคุณเฟเดริกลีค่ะผู้ซึ่งเชื่อว่าการออกแบบของเขานะคะเป็นหน้าต่างไปสู่อนาคตค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นคิวค่ะโชว์ของประเทศสโลวาเกียออกแบบและดีไซน์นะคะโดยคุณสลาโวเมราผู้ซึ่งเชื่อว่าการออกแบบของเธอนะคะไม่เหมือนใครและทำงานในวงการแฟชั่นนะคะการออกแบบมากว่า10ปีค่ะคุณสลาโวเมราพลัสโซวาค่ะและนี่คือการเดินจากประเทศศรีลังกานะคะเป็นชุดที่ออกแบบโดยคุณดอร์ชี่เกียริเซนาค่ะและนี่คือความงดงามนะคะของการเดินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะซึ่งออกแบบนะคะโดยแฟชั่นดีไซเนอร์คนไทยนะคะคุณพอลเดเร็กนะคะประเทศตุรกีค่ะงดงามทีเดียวกับการออกแบบนะคะโดยคุณออสเลมสูเวอร์
นี่คือการเดินค่ะของ United Kingdom หรือว่าประเทศอังกฤษนั่นเองออกแบบและดีไซน์นะคะโดยคุณชอนดีซึ่งค่ะลำดับต่อมานะคะเป็นประเทศอุซเบกิสถานค่ะผู้ที่เป็นดีไซเนอร์นะคะของผ้าไหมนะคะที่ถูกตัดเย็บที่ทุกท่านได้รับชมอยู่บนเวทีนะคะออกแบบโดยคุณดิลโซนาอุโมโซโกวาค่ะและนี่คือประเทศเวียดนามนะคะออกแบบโดยคุณดูเวียดชาค่ะที่ได้รับแรงบันดาลใจนะคะในการออกแบบโดยผนวกเข้ากับวัฒนธรรมนะคะและโมเดิร์นดีไซน์หรือการออกแบบที่ทันสมัยเข้าด้วยกันค่ะและนี่คือประเทศอาร์เมเนียนะคะคุณแอริชอมเลียนค่ะผู้ซึ่งเป็นดีไซเนอร์นะคะและนี่คือการออกแบบนะคะโดยคุณพิษณภัทรนะคะโยธินรัตนชัยค่ะออกแบบให้กับสาธารณรัฐเช็กค่ะประเทศอิสราเอลค่ะออกแบบโดยคุณเยนิฟเพอร์ซี่ค่ะผู้ซึ่งเป็นคนอิสราเอลตั้งแต่กำเนิดเลยนะคะสำหรับดีไซเนอร์ท่านนี้ประเทศอิตาลีค่ะออกแบบโดยคนไทยนะคะดีไซเนอร์ค่ะคุณปัญญาจิตมนศักดิ์ค่ะที่ออกแบบให้กับอิตาลีค่ะสำหรับการเดินแบบในครั้งนี้ค่ะประเทศมองโกเลียค่ะออกแบบและดีไซน์นะคะโดยคุณโนมังเกโรซึ่งเป็นดีไซเนอร์ชั้นนำนะคะของประเทศมองโกเลียด้วยค่ะกับคุณโนมงเกโรบายาซักค่ะสำหรับประเทศนี้นะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างยิ่งเลยค่ะกับประเทศเนปาลค่ะออกแบบและดีไซน์นะคะผ้าไหมไทยโดยคุณอานูเชสตาค่ะประเทศรัสเซียนะคะออกแบบนะคะโดยคุณมาเรียซูโบโรวาค่ะซึ่งเธอมีความเชี่ยวชาญนะคะในการออกแบบเครื่องประดับเสื้อผ้าภาพวาดด้วยค่ะลำดับต่อมาค่ะเป็นลำดับนะคะของประเทศยูเครนนั่นเองค่ะงดงามทีเดียวนะคะกับการออกแบบของคุณลิลโบเชอร์นิโกวาอาร์เจนตินานะคะออกแบบโดยคุณทิติชนะชัยค่ะดีไซเนอร์จากจังหวัดกระบี่นั่นเองนะคะ Miss Judith Schalberger, First Secretary and Deputy Head of Mission ประเทศออสเตรียค่ะออกแบบโดยคุณซานูนี่กอร์เนอร์นะคะที่มีจุดแข็งในด้านการออกแบบนะคะในรูปแบบความโมเดิร์น
และนี่คือการเดินนะคะของประเทศเยอรมนีค่ะออกแบบและดีไซน์นะคะการตัดเย็บโดยคุณแอนนาอาร์คิเรกค่ะการออกแบบจากประเทศฮังการีค่ะออกแบบนะคะโดยคุณเอริก้าและคุณเฮลินาวาร์กาค่ะ Embassy of Maldives Ms. Huda El Sharif Deputy Ambassador ส่วนโชว์นี้ค่ะเป็นโชว์ของประเทศไนจีเรียค่ะออกแบบโดยคุณกิกี้โอเคเวลค่ะออกแบบนะคะมาในรูปแบบของชุดฮันบกค่ะโดยประเทศเกาหลีใต้ค่ะโดยใช้ผ้าไหมไทยนะคะสามารถถอดให้เห็นชุดข้างในได้ด้วยชุดนี้ค่ะเกาหลีใต้ออกแบบและดีไซน์โดยแฮมิลีค่ะดีไซเนอร์จากเกาหลีใต้ค่ะออกแบบนะคะและดีไซน์โดยคุณรุยคาร์บอลโฮนั่นเองนะคะและนี่คือการออกแบบนะคะของคุณซาเมียฟาราจากประเทศบังคลาเทศค่ะต่อกันที่ประเทศเบลเยียมนะคะสำหรับประเทศเบลเยียมค่ะชุดนะคะออกแบบและดีไซน์โดยคุณจูเลียเมนูเก้ค่ะคุณจูเลียเมนูเก้นะคะมากับชุดที่แสดงออกนะคะถึงวัฒนธรรมของเบลเยียมค่ะและนี่คือประเทศบรูไนนะคะออกแบบและดีไซน์โดยดีไซเนอร์ค่ะคุณอาจิก้าอิสมาลประเทศชิลีนะคะกับการออกแบบชุดผ้าไหมไทยค่ะดีไซน์โดยดีไซเนอร์นะคะคุณเซบาสเตียนเจลริลออซาค่ะประเทศโคลอมเบียค่ะกับการออกแบบนะคะของคุณเพียร์แคสโตรค่ะประเทศฝรั่งเศสนะคะออกแบบและดีไซน์โดยดีไซเนอร์นะคะจากประเทศไทยนะคะโชคทิวัฒน์นะคะและคุณพัทรรินทร์ทรงประสิทธิ์ค่ะประเทศอินโดนีเซียค่ะกับการออกแบบนะคะชุดผ้าไหมโดยคุณเจนนี่ดีระวังนะคะซึ่งนะได้รับแรงบันดาลใจนะคะในการออกแบบให้ดูลึกลับนะคะประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งมาในชุดที่ตรึงผู้ช
ชมอย่างมากนะคะโดยมีเซอร์ไพรส์กลางเวทีค่ะออกแบบผ้าไหมไทยนะคะให้กลายเป็นกิโมโนค่ะโดยคุณชิซึกะชิมานุกิค่ะประเทศคูเวตค่ะออกแบบโดยดีไซเนอร์นะคะที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งนะคะในประเทศนะคะโดยคุณมอนทาฮาอัลอาจิลค่ะประเทศเม็กซิโกนะคะออกแบบและตัดเย็บนะคะโดยคุณซิเมนาคอคูราค่ะประเทศโมร็อกโกค่ะออกแบบและดีไซน์นะคะโดยคุณกอลชาพีโลค่ะประเทศโอมานค่ะสำหรับประเทศโอมานนะคะประเทศไทยนะคะเป็นผู้ออกแบบให้นะคะโดยดีไซเนอร์ค่ะคุณชุลีกรจันทรทวีคุณอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีประเทศไทยนะคะเป็นผู้ออกแบบให้ค่ะนั่นก็คือประเทศกาตาร์นะคะออกแบบโดยคุณรัตยาวงเสงี่ยมค่ะลำดับต่อไปค่ะเป็นประเทศแอฟริกาใต้นะคะ Africa. มาในชุดผ้าไหมไทยค่ะที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์คุณเฟกมาปันดี้ค่ะหนึ่งแฟชั่นแนวครอบครัวนะคะกับประเทศสเปนออกแบบโดยดีไซเนอร์ค่ะคุณจูเอนคาร์ลอสเมซ่าบูซัสค่ะประเทศซูดานนะคะออกแบบโดยดีไซเนอร์ค่ะคุณนาฟิซ่าฮาฟิสค่ะประเทศอูกันดาค่ะเป็นการออกแบบนะคะโดยอาราปาป้าบายซันตาแอนโซอุรุกวัยค่ะเฟสมอร์บันดี้นะคะเป็นผู้ออกแบบให้และนี่คือการเดินนะคะของประเทศอาหรับเอมิเรตส์หรือ United Arab Emirates โดยนำชุดผ้าไหมนะคะของไทยไปออกแบบและดีไซน์ค่ะโดยคุณคูลุตชานีค่ะ Council General of the Republic of Zimbabweเมื่อสักครู่นะคะก็ออกแบบโดยคุณเฟธมาบันดี้เช่นเดียวกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศทั้งหมดของพิธีเปิดงานณหอประชุมกองทัพเรือค่ะวันนี้หมดเวลาของการถ่ายทอดเทปบันทึกภาพพิธีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกปี2562วันนี้ดิฉันจิตรินิตาจันมูลพร้อมทั้งทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ